แต่เห็นบอกว่าไปสปาร์กันที่ภูเก็ตเหรอสปาร์กเลยเหรอครับสปาร์กกันผมไม่รู้คือว่าอะไรเป็นคำถามเป็นคำถามร้อนแอร์ร้อนไหมร้อนร้อนเลยภูเก็ตเหรอครับภูเก็ตบอกก่อนตอนแรกไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะว่าไม่เคยมาไม่ใช่มาไม่เคยมาประกวดไม่เคยมาร่วมงานกับนางงามไม่เคยพูดกันประกวดนางงามถูกกันแล้วตอนโอเคทำตัวไม่ถูกเหมือนกันเห็นไหมเวลาที่แบบว่ามีแฟนคลับแฟนนางงามเขาก็เอ็นดูจับลงเรือจับจิ้นกันเลยก็ก็รู้สึกว่าเขาก็คงเห็นอะไรสักอย่างนึงนั่นแหละแล้วตอนไปภูเก็ตไปด้วยกันใช่แต่ว่าไม่ได้ไปสองคนนะครับก็ไปหลายคนไงไปทำงานทีมงานเต็มไปหมดเลยแล้วทีนี้เราก็ไม่ได้ว่าอะไรสักหน่อยก็ออกตัวล้อฟรีล้อฟรีต่อก็ถึงไหนแล้วนะถ่ายงานไปทำงานถ่ายงานก็ไม่มีอะไรครับทีนี้เวลาว่างเวลาอะไรจากถ่ายงานแล้วเราก็แบบมาถ่ายติ๊กต็อกเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยทีมงานเขาก็แบบช่วยถ่ายให้เพื่อแบบเซอร์วิสแฟนคลับนี้ที่เขาอุตส่าห์ติดตามเรามาเขาก็ชอบเราเราก็ตอบแทนเขาหน่อยให้ได้ดูได้เห็นโมเมนต์อะไรบ้างคนก็เลยยิ่งชอบพวกเราแบบเล่นกันอะไรเงี้ยเรามีเนี่ยฮะวิทยาความหวานในภูเก็ตด้วยกันนะฮะดูซิว่าทำไมคนถึงโอ้ยจังเลยอะไรทำไมนะนะไปดูครับ VTR นี่ครับไปดูดีออกดูเนาะมันก็เหมือนกับคนแซวเยอะมากเลยนะคะคุณอาทริปนี้คนก็คือแบบน้ำทะเลเค็มอยู่ไหมให้ดีอะไรเงี้ยเห็นมันหวานมากเลยอะไรเงี้ยเจ็บไปแล้วประมาณย้อนดูก็ก็จริงเนาะก็หวานจริงเนาะใช่ถูกต้องแล้วพอไปภูเก็ตอะเหมือนแบบมีโอกาสได้ไปทำบุญด้วยกันด้วยคนก็ยิ่งจิ้นกันใหญ่เลยค่ะไปหาคุณแม่อะไรเงี้ยเหมือนแม่หนูก็แบบอยู่ในงานด้วยใช่เป็นเหมือนแบบเราได้เป็นต้นบุญนะคะแล้วพี่กุลก็แบบตอนแรกอะคิดว่าจะไม่ไปเพราะว่าถามแล้วพี่กุลก็จะแบบร่วมทำบุญด้วยอะไรเงี้ยแต่เหมือนพอจังหวะที่มันแบบมีช่วงเวลาว่างก่อนจะไปทำงานต่อไปพอดีเงี้ยค่ะก็เลยแบบพี่กุลก็เลยแบบมาด้วยว่างก็เลยไปด้วยใช่แล้วคนมันเยอะมากเลยในงานแล้วคนก็ยิ่งแบบตื่นเต้นกันใหญ่เลยแม่หนูเนี่ยตื่นเต้นสุดละตื่นเต้นจนลืมเลยว่าหนูอยู่ตรงนั้นอะลืมว่าหนูตัวเองมาใช่หนูลงรถปุ๊บไม่ได้แบบแม่ไม่ได้ทักหนูก่อนนะคุณกุลมาด้วยเหรอคะอย่างเงี้ยคุณแม่ก็คือแบบแบบปากประกาศเลยอะค่ะตอนนั้นบอกเลยว่าแบบแม่ก็คือไม่สนใจหนูเลยแบบพระเอกมาค่ะพระเอกมาค่ะอย่างเงี้ยแม่หนูอะถึงแม้ผมก็ทำตัวไม่ถูกเลยครับตอนนั้นใช่คนก็เลยแบบแอบพาไปเจอแม่แล้วหรออะไรเงี้ยเปิดตัวกับแม่จริงๆก็คือไปทำบุญใช่ไปทำบุญด้วยกันเฉยๆค่ะไม่รู้สิตั้งแต่ดู VTR มานะแล้วก็จนกระทั่งวันนี้คือเดี๋ยวนี้มันมีคำหนึ่งเขาเรียกว่าฟิลแฟนใช่ป่ะมันมีฟิลลิ่งของความเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยคุณอาว่ามันใช่ไหมฮะรู้สึกไหมรู้สึกมันใช่เลยอ่ะมีการจับมือแหมมันโยกสวิงอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรชิงช้าโยกชิงช้ากันให้นอนนะใส่ชุดว่ายน้ำเดินชายหาดอะไรโธ่มันฟิลแฟนอ่ะแต่จะด้วยแบบคอนเซปต์ทุกอย่างที่เราไปถ่ายที่นั่นด้วยค่ะคอนเซปต์ที่ไปเป็นแบบคอนเซปต์ฮันนีมูนด้วยครับใช่มันก็เลยเหมือนเราก็แบบเข้าถึงบทบาทค่ะคุณอาฟังดูเหมือนแย่ๆไงไม่ดีดีเป็นเหมือนคู่เข้าใหม่ประมาณเนาะก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะถ้าเกิดคนรู้สึกแบบนั้นแปลว่าเราถ่ายงานออกมาได้ตรงคอนเซปต์คิดว่าทำไมเขาถึงจับเราจิ้นกันเพราะอะไรอาจจะด้วยเคมีหรือเปล่าคะที่มันเข้ากันแล้วถ้าบอกเคมีนี่ก็ยิ่งไปกันใหญ่อีกแล้วอาจจะด้วยแบบว่าเวลาเราอยู่ด้วยกันพอเหมือนอันนี้พูดตรงๆเลยนะคะพอมาที่ภูเก็ตอะค่ะเหมือนรู้สึกว่าพี่กุลอะรีแลกซ์ขึ้นแบบว่าจากที่แกแบบนิ่งๆมาก่อนอะไรเงี้ยพอไปภูเก็ตปุ๊บแบบเราก็เหมือนคุยกันเยอะขึ้นเพราะว่านอนโรงแรมอะไรเงี้ยค่ะด้วยกันกับทีมงานทุกคนอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะเจอกันบ่อยขึ้นแล้วเหมือนพี่กุลก็จะแบบเริ่มคุยเล่นมากขึ้นเริ่มกล้าเล่นมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเริ่มกล้าพูดจากที่แบบเงียบๆอะไรเงี้ยก็จะพูดเยอะขึ้นเงี้ยค่ะเลยรู้สึกว่าแบบเราก็กล้าเล่นเป็นฟิลแบบกล้าพี่น้องกล้าเล่นกันอะไรก็น่าจะประมาณนั้นครับเพราะว่าแบบเหมือนประมาณว่าแต่ก่อนเนี่ยภาพผมที่ออกไปที่คนเห็นนะคือผมจะเป็นคนนิ่งๆเป็นคนแบบ
ไม่ค่อยแสดงออกอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนนิ่งๆนั่นแหละแล้วทีเนี้ยพออยู่กับไฮดี้ไปแล้วภาพมันออกมาคือผมไอ้ความแข็งความนิ่งมันก็ลดลงมันซอฟต์มันดูซอฟต์ลงคนก็อาจจะแบบเห็นว่าตรงนั้นมันทำให้แบบมันเข้ากันอะไรเคมีเข้ากันตรงนั้นละลายพฤติกรรมละลายพฤติกรรมพฤติกรรมนิ่งๆไม่นิ่งแล้วใช่ไม่นิ่งแล้วหนูเอาความร่าเริงเข้าสู้ไงอะไรเอาความร่าเริงเข้าสู้ค่ะคุณอาเอาความร่าเริงฟิลแบบผู้หญิงอะไรนะเจ้าชายเย็นชาผู้หญิงอะไรนะอะไรนะชื่อชื่อเรื่องชื่ออะไรเจ้าหญิงวุ่นวายเจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเราดูเรามี VTR โมเมนต์หวานๆของทั้งคู่เลยไหมมีใช่ไหมในร้ายเหรอคะมีอะไรเป็นไฟหวานเหรอเป็นไฟหวานเหรอจริงเหรอจริงลองป้อนสิเอ๊ะหวานไหมเอ้าเขาไม่ได้ใส่เกลือเหรอไอ้เขาใส่น้ำตาลเหรอพี่เต๋าเนี่ยเกลือนี่ไม่ใช่เกลือเหรอน้ำตาลปี๊บเลยแหละไม่จริงละขอรอบ๊ายบายก่อนสบายครับจะเจอกันจะเจอกันก็หัวชนกันขนาดนั้นน่ะมุมกล้องค่ะคุณอาในระยะประชิดมันว่าก็ใช่ถ่ายงานก็ชนนะหัวชนกันถ่ายงาน